สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียทหารสุดทนผัวแต่งงานซ้อนทิ้งลูก2คน3คนใหม่โพสต์รูปเย้ยร้องต้นสังกัดอย่างเงียบเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ภรรยาของจ่าสิบเอกรายหนึ่งตำแหน่งพลขับรถสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่6หรือป.พัน6อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอุ้มลูกพร้อมถือทะเบียนสมรสไลฟ์ระบายความคับแค้นใจและขอความช่วยเหลือหลังสามีแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ทั้งที่อยู่กินกันมา10ปีจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีลูกชายด้วยกัน2คนเมื่อทนไม่ไหวจึงพาลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านแม่ปุงตำบลนามโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและขอร้องหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือสอบถามนางพิมพ์อายุ40ปีเปิดเผยว่าตนจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา10ปีแล้วมีลูกชาย2คนอายุ8ขวบและคนเล็กอายุ6เดือนกระทั่งปี2563มีเพื่อนในไลน์กลุ่มแม่บ้านทหารส่งรูปพิธีแต่งงานของสามีกับภรรยาคนใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีในฐานะภรรยาน้อยพร้อมรูปพ่อแม่สามีและญาติแสดงความยินดีซึ่งตนไม่ทราบเรื่องเลยนางสาวพิมพ์ถามต่อว่าตนพยายามสอบถามสามีครั้งแรกไม่ยอมรับเมื่อนำหลักฐานคือภาพถ่ายดังกล่าวมาให้ดูจึงยอมรับว่าแอบคบกันตนบอกให้เลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นแต่หญิงคนดังกล่าวเข้ามาระรานตนตลอดพยายามโชว์รูปที่อยู่ร่วมกับสามีลงใน Facebook เพื่อให้เห็นว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันพร้อมทั้งส่งรูปคู่สามีมาให้ตนดูทางกล่องข้อความด้วยและยังเคยบุกมาบ้านพักในค่ายทหารยอมรับว่าสุดจะทนนอกจากนี้ยังถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่ก็ต้องทนเพื่อลูกกระทั่งเมื่อวันที่1กันยายน2563ที่ผ่านมาได้คลอดลูกคนที่2ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแต่สามีไม่เคยมาดูแลและไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรด้วยพ่อและแม่ต้องเดินทางจากจังหวัดลำปางมาดูแลแทนหลังจากออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่2ถึง3ตุลาคม63จึงพากันกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดลำปางแต่ไม่สามารถเบิกสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ถึงแม้จะจดทะเบียนสมรสแล้วเนื่องจากยังไม่มีการรับรองบุตรทำให้ตนและลูกเดือดร้อนเป็นอย่างมากด้านแม่ของนางสาวพิมพ์เปิดเผยว่าหลังลูกสาวเข้าโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกคนที่2หมอบอกว่ามีอาการคันเป็นพิษต้องให้ญาติเซ็นรับรองถ้าผ่าตัดหรือคลอดลูกโอกาสเสียชีวิตทั้งแม่และลูก 50-50 ตนสงสารลูกจึงตัดสินใจเซ็นรับรองโดยเตรียมลงศพไว้ให้ลูกสาวแล้วหากเสียชีวิตแต่โชคดีที่รอดหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็พากันขนข้าวของกลับบ้านที่จังหวัดลำปางในคืนวันนั้นเลยเพราะอยู่ไปก็ไม่มีใครดูแลค่าใช้จ่ายค่านอนรักษาที่โรงพยาบาลเพราะเกินจากเงินประกันสังคมต้องจ่ายเองร่วมกว่า 20,000 บาทโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสามีทหารของลูกสาวเลยผิดหวังอย่างมากไม่คิดว่าเขาจะใจดำทำกับลูกและภรรยาตนเองได้ขนาดนี้บิดาของนางสาวพิมพ์กล่าวว่าตนพาลูกสาวกลับมาอยู่บ้านพ่อกับแม่ที่จังหวัดลำปางส่วนหลานทั้งสองคนก็ช่วยกันเลี้ยงเองเพราะไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเคยไปร้องเรียนยังหน่วยงานยังได้รับการเยาะเย้ยและยื่นเรื่องกับผู้บังคับบัญชาหลายครั้งก็ไม่ได้รับการตอบสนองรวมทั้งไปยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเรื่องยังเงียบจนถึงตอนนี้ไม่รู้จะไปติดต่อใครหลักฐานเอกสารต่างๆที่ยื่นตนก็เก็บไว้หมดนางสาวพิมพ์เปิดเผยว่าล่าสุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์สามีโทรมาบอกว่าโอนเงินจำนวน 10,000 บาทมาให้ได้รับหรือยังตนจึงสอบถามว่าโอนมาเพื่ออะไรไหนบอกว่าเงินเดือนไม่มีเหลือไม่มีเงินแล้วถามว่าตนจะเอาอย่างไรตนบอกว่าตอนนี้เรื่องถึงทนายแล้วเพื่อปรึกษาตัดสินใจฟ้องร้องตามสิทธิภรรยาหลวงรวมทั้งค่าเลี้ยงดูลูกค่าการศึกษาใช้จ่ายที่ไม่เคยจ่ายให้มาเป็นปีแล้วและทำเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานทหารให้มีการสอบสวนทางวินัยเพราะการเจรจาอย่างไรก็คงไม่มีประโยชน์แล้วตนพร้อมขอหย่าจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ